เป็นหนึ่งใน 1,024 โครงการของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวเราจะไปชมกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวมีน้องๆหนุ่มๆพาไปชมด้วยนะคะไม่ได้มาคนเดียวนะคะเชิญเลยค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมวิทิตโตโปนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆไปเที่ยวชมศูนย์ศึกษาอะไรนะครับพี่พัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริอันนี้เป็นโครงการยังไงครับเป็นโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือราษฎรทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับแล้วในศูนย์นี้ผมเห็นว่ามีของดี3อย่างอะไรครับใช่เดี๋ยวเราปุ๊บก่อนเดี๋ยวตามไปดูเลยค่ะเดี๋ยวให้ตื่นเต้นเดี๋ยวจะพาไปชมกันแล้วนะคะไปด้วยค่ะสวัสดีค่ะหนูแนะนำตัวกับเพื่อนๆก่อนค่ะนางสาววิทยินงบค่ะค่ะเดี๋ยวมีสาวๆหนุ่มๆพาไปเที่ยวชมมาเลยค่ะสนุกค่ะถูกปรับปรุงขึ้นในประเทศไทยจากโคเนื้อพันวากิวและพันทาจิมะซึ่งสมาคมผู้เลี้ยงโคเมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นได้น้อมก้าวถวายแด่สมเด็จประเทศจำนวน1คู่เมื่อปี2531คือใบอะไรครับเนี่ยหญ้าหญ้าอะไรครับหญ้าไปดูอะไรต่อครับตอนนี้ครับไก่ดำไหมครับหรือว่าหมูดำดีไปดูหมูดำนะครับที่ได้รับการน้อมก้าวถวายจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี2สายพันธุ์อะไรนะสายพันธุ์ภูพันธุ์1คือมีสีดำเลี้ยงง่ายโตเร็วเหมาะกับการปล่อยเลี้ยงหรือเลี้ยงในระบบหมูหลุมค่ะสายพันธุ์ที่2คือมีสีขาวเลี้ยงง่ายโตเร็วเหมาะที่จะนำไปเลี้ยงในระบบคอกหลังบ้านหรือหลุมจำหน่ายค่ะค่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอ้โหตัวใหญ่นี่คือหมูดำนะคะหมูสายพันธุ์ที่1ค่ะเป็นหมูสายพันธุ์ที่1พันธุ์เหมยซานภูพาน1ใช่หรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะเป็นภูพันธุ์ภูพาน1ง่ายตัวเดียวมาเลยน้องบอลทำอะไรครับน้องบอลรังแกสัตว์นะครับรังแกหมูนะกล่อมนอนค่ะกล่อมนอนอยู่โหกำลังพักผ่อนค่ะอ
นี่เป็นสายพันธุ์ที่2นะครับภูพาน2ครับจะมีสีขาวดำนะครับโอ้กำลังดื่มน้ำนะครับเดี๋ยวอยู่ที่นี่ไหมครับน้องบอลสบายนะครับไม่ต้องทำงานเลยเราก็ดูไปสองดำแล้วนะคะยังเหลืออีกหนึ่งดำอะไรดีอะไรคะคือดำไก่ดำค่ะไก่ดำเดี๋ยวเราไปดูไก่ดำกันค่ะไก่ดำภูพานค่ะไก่ดำภูพานรู้ยังไงครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงครับไก่ดำภูพานแตกต่างกับไก่บ้านหรือไก่พันธุ์อย่างอื่นยังไงรู้มั้ยไม่ค่ะไม่รู้โอเคเดี๋ยวพี่จะบอกว่าไก่ดำภูพานครับจะเป็นอาหารที่บำรุงสุขภาพเนื่องจากมีสารเมลานินนะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เหมาะสำหรับผู้ป่วยคนชราหรือผู้ที่ต้องการบำรุงสุขภาพนะครับเป็นคนชราหรือเปล่าครับโดยเชื่อกันว่านะครับถ้าบริโภคอย่างสม่ำเสมอจะทำให้ร่างกายแข็งแรงครับผมลักษณะของไก่ดำก็คือขนดำตาดำจงอ้อยปากดำขาดำแขนดำหนังดำอะไรก็ดำค่ะคุณพูดดำไหมครับไม่เลยเราไปดูไก่ดำกันครับ